んかわかんなくなった。แล้วประสบความสำเร็จมาแล้วถ้าเป็นศาสนาอื่นโดยมากที่ศาสนาที่มีพระเป็นเจ้านะเขาก็จะพูดอย่างอื่น เขาก็จะพูดว่ามาบอกให้ท่านทั้งหลายในนามของพระเจ้าทรงมาให้บอกคือเป็นผู้มาบอกแทนพระเจ้านะมันหลายซับหลายซ้อนพระเจ้าทรงพระศาสดาองค์นี้มาให้บอกแก่ชาวโลกอย่างนั้นอย่างนี้เขาก็มาบอกในนามเป็นผู้แทนของพระพุทธเจ้าแต่พระพุทธเจ้าของเราไม่เป็นอย่างนั้นไม่ได้บอกแทนในนามของใครบอกแทนในนามของตัวเองที่ได้ผ่านมาแล้วดับทุกข์โดยวิธีนั้นๆมาแล้วได้ดับทุกข์ได้อย่างนี้อย่างนี้ก็บอกให้ว่ามันเป็นกฎของธรรมชาติ เรียกว่าแสดงพระพุทธเจ้านำอะไรมาบอกแก่พวกเรานี่เรียกว่าเป็นการแสดงเปิดเผยให้รู้ถ้าเป็นการบัญญัติเป็นเรื่องเล็กน้อยถ้าเป็นการบัญญัติข้อกฎเป็นเรื่องเล็กน้อยเป็นเรื่องศีลเป็นเรื่องวินัยเป็นเรื่องหมู่คณะอะไรเล็กๆน้อยๆแต่อย่างนั้นเรียกว่าบัญญัติส่วนนั้นเป็นวินัยถ้าเป็นวินัยก็เรียกว่าบัญญัติถ้าเป็นธรรมะเป็นสัจจะเป็นความจริงก็เรียกว่าแสดงดังนั้นท่านจึงใช้คำพูดว่าธรรมะวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายในส่วนที่แสดงนั่นสำคัญที่สุดเป็นความจริงของธรรมชาติส่วนที่บัญญัติมันสำคัญแค่บัญญัติถ้าพระองค์ไม่ได้บัญญัติมันก็ไม่มีมันก็ไม่ต้องถือปฏิบัติก็ได้แต่นี่บัญญัติเพื่อมันง่ายข้าวเพื่อหมู่คณะจะเป็นอยู่เหมาะสมที่จะปฏิบัตินั่นเองนั่นเองใจความสำคัญอยู่ที่เป็นความลับลึกซึ้งของธรรมชาติทรงค้นพบแล้วนำมาแสดงในการแก้ปัญหาอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเป็นข้อข้อไปเป็นการที่วิธีที่จะดับทุกข์ส่วนเรื่องตัวความทุกข์นั่นนะถ้าคนมันโง่เกินไปยังไม่ต้องบอกเหมือนกันว่าเป็นความทุกข์อย่างไรข้อนี้จะเป็นเรื่องของพวกเราดูดีๆนะพวกเรามันจะไม่รู้ว่ามีความทุกข์อยู่อย่างไรจนพระพุทธเจ้าต้องมาบอกความทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นอยู่อีกแต่ถ้าใครมันฉลาดขึ้นมาครึ่งหนึ่งรู้ว่าความทุกข์กำลังมีอยู่อย่างไรนี่จะง่ายมากจะรับคำสอนได้ง่ายมากแล้วก็ปฏิบัติเพื่อดับทุกข์แต่ถ้ามันโง่จนถึงกับไม่รู้จักทุกข์ไม่รู้ว่ามีความทุกข์แล้วมันก็สอนยากแล้วที่โง่กว่านั้นยังมีอีกคือเห็นความทุกข์เป็นความสุขไปเสียอย่างนี้เกือบจะไม่ต้องพูดกันเห็นสิ่งที่ความจริงเป็นความทุกข์นั้นเขาตอบเห็นเป็นความสุขไปเสียแล้วจะเอาอย่างไร นั่นเรื่องที่มันจะเหมาะสมจะเป็นไปได้โดยสะดวกก็คือว่าจงพิจารณาดูให้เห็นตามที่เป็นจริงว่าชีวิตนี้มันมีความทุกข์หรือไม่มันมีสิ่งที่เราต้องทนทนด้วยความยากลำบากหรือไม่ถ้ามันมีดูให้มันรู้จักเราก็จะรู้ว่ามันมาจากอะไรเกิดมาเพราะเหตุอะไรทีหนึ่งมันก็จะรู้จริงพระองค์ก็ทรงแสดงเหตุแห่งความทุกข์และความดับแห่งความทุกข์แสดงความเกิดแห่งความทุกข์แสดงความดับแห่งความทุกข์ทุกเรื่องเนี่ยเป็นการแก้ไขสิ่งที่เรียกว่ากิเลสทั้งนั้นและกิเลสนั่นก็คือสัญชาตญาณที่บังคับไว้ไม่ได้ทั้งนั้นนั่นแต่เรามาศึกษาเรื่องสัญชาตญาณกันอย่างทั่วถึงให้รู้กำพืชรู้อะไรของมันให้ดีๆก็จะสามารถกำจัดได้ควบคุมได้เป็นเรื่องเดียวกันกับพระศาสนาเรื่องสัญชาตญาณเป็นเรื่องของธรรมชาติเป็นเรื่องของธรรมชาติไม่ใช่เรื่องของมนุษย์เทวดาคนไหนมันมีอยู่ตามกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเราเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมีลักษณะเป็นอิทธิปัจจยตาโดยเฉพาะสายหนึ่งสาขาหนึ่งคือสายฝ่ายที่เป็นอวิชชาให้เกิดกิเลสให้เกิดทุกข์มันมีของมันตายตัวรู้ก็รู้ไม่รู้ก็ไม่รู้เป็นหน้าที่ของคนที่ฉลาดที่ต้องการจะดับทุกข์จะต้องค้นหาให้รู้จะค้นหาโดยตนเองคลำไปเองก็ได้หรือจะศึกษาจากที่พระพุทธเจ้า
คลำพบมาแล้วก็ได้พูดอย่างนี้อย่าหาว่าดูถูกช่วงจากพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านก็คลำอยู่หลายปีเหมือนกันนะที่กว่าจะตรัสรู้ก็เที่ยวคลำที่เราเนี่ยมันควรจะมีโชคดีกว่านั้นเพราะว่าได้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์นี่มันเหลือให้คลำน้อยไปเอาสิ่งที่พระองค์เปิดเผยนะมาศึกษามันคลำง่ายกว่าคลำน้อยกว่าแต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องมีวิธีการที่คล้ายๆกันคือศึกษาสังเกตทดลองเทียบเคียงไอ้ทดลองนี่สำคัญมากคือต้องลองปฏิบัติดูถ้าไม่ลองปฏิบัติดูไม่มีทางรู้ว่าจะผิดถูกอย่างไรถ้าลองปฏิบัติดูมันจะรู้เพิ่มขึ้นทันทีความรู้เกิดขึ้นจากการทดลองปฏิบัติดูแล้วเป็นนั้นว่าเดี๋ยวนี้จะต้องรู้ปัญหาที่มีอยู่จริงคือความทุกข์ที่ทรมานจิตใจไม่อยู่ในความปกติสุขคือไม่เย็นจิตใจมันร้อนเพราะถูกการปรุงแต่งมีการปรุงแต่งจนเกิดอาการที่เรียกว่าร้อนขึ้นมาเมื่อซ้ำๆซากๆวนๆเวียนๆอยู่นั่นเรียกว่าสังสารวัฏแปลว่าร้อนอย่างซ้ำซากจะรู้ให้ดีเพื่อจะหยุดอาการเช่นนั้นเสียเดี๋ยวนี้ก็อยากจะพูดถึงสี่เกลอนั่นน่ะให้ชัดลงไปเพื่อจะได้ใช้แก้ปัญหาเหล่านี้ได้สิ่งแรกที่เรียกว่าสติจะมีสติระลึกได้ง่ายได้เร็วเคยบอกแล้วว่าไอ้คำว่าสติเนี่ยไอ้คำนี้มันมีรากศัพท์รากคำเดียวกับคำว่าลูกศรคนโบราณสมัยโน้นคงจะได้ยึดถือเอาความเร็วของลูกศรนะว่าเป็นความเร็วที่เร็วสูงสุดเหมือนกับลูก